สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรียกเป็นชื่อจังหวัดได้เลยครับหมายเลขที่101นะครับหรือ101นะครับก็เข้ามาชมนะครับมาดูนะครับว่าลักษณะเป็นช่วยกันโหวต ด้วยนะครับนะครับองค์นี้นะครับมีได้มั้ยครับขาวมีซุ้มหักมุมนะครับมีลงมานะครับลากเป็นสุโขทัยในเนื้อหนึกแก่นขาวแบบขาวน้ำนมด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสอบตรงเรามองปุ๊บเรารู้เลยล่องรางน้ำนะเฉียงใครที่ดูมาครบทุกคลิปผมบอกเลยต่อไปดูตาเปล่านะครับรู้พิมพ์เลยนะครับพอเรามาดูใกล้ๆครับเนื้อเห็นไหมครับผ้าเนี่ยพระเกศนะครับเรียวสวยนะทะลุซุ้มมาอันนี้ตกท้องช้างด้วยนะครับผ้าขึ้นมาอกผายใช่ไหมครับเนี่ยชายตีวอนแข้งสันดูให้ดีนะครับชัดเจนนะครับนูนมาแล้วข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือข่าวขวานี่เป็นร่องนะครับร่องรางน้ำตื้นๆนะครับตรงนี้สอบตรงนี้เฉียงขึ้นเนี่ยดูทราบเลยนะครับพระแม้ว่าจะดูลักษณะเรียบแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามีหลายองค์ที่เนื้อลักษณะเนี้ยนะครับก็จะมีความทนทานและดูใหม่อีกตลอดหลายคนเนี่ยชอบนะครับพระที่เก่าเก็บนะครับเนื้อเห็นไหมครับขาวนวลนุ่มถ้าเราดูส่องเนี่ยในกล้องกำลังสูงเราเห็นนะครับในลักษณะเนื้อกลุ่มนี้นะครับเราเจอความนุ่มอย่างเงี้ยนะครับนุ่มอิปกายมีมวลสารเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนที่กลุ่มที่เป็นพระใหม่ทำไม่ได้ครับไม่ใหม่มากเนี่ยจะแห้งนะครับซึ่งบางคนพยายามทำเรียนแบบเนื้อดินเกาหลีน่าจะเจอเยอะจะดูเห็นไหมครับลักษณะการหดของผิวมีคราบของกลุ่มที่เป็นผงเกสรน้ำมันตังอิ๋วเนี่ยอยู่พอให้เห็นเหลืองๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะขาวงาช้างแบบเหลืองนิดๆนะครับอย่างเงี้ยคือธรรมชาติที่เราจะต้องพิจารณาในองค์ประกอบและดูเห็นไหมฐานเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับมีการหดยุบต่างๆนี่ต้องมาลงรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือความสวยงามของพระแม้ว่าภายนอกจะดูคมสวยแต่เราต้องพิจารณารายละเอียดลึกๆอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะพระเกศเนี่ยยิ่งดูได้นะชัดนะครับแล้วมีการหดด้วยแล้วมีลายของแม่พิมพ์ที่ตกทองช้างขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นี่สำคัญนะครับอย่าลืมนะใครชอบนะครับแชร์ด้วยโหวตด้วยนะครับสวัสดีครับ